ส่วนที่เหลือที่มาโรงเรียนมีตูนมาอยู่โรงเรียนแต่ตูนไม่ได้ส่งหมายความว่าไงอะหนูตูนครูไม่ได้แก่ถึงขั้นเลอะเลือนนะลูกที่ครูจะจําไม่ได้ว่าใครส่งไม่ส่งอ่ะโอ้การขีดเส้นมันเป็นปัญหาในชีวิตนะเขาบอกว่าอุปสรรคในและปัญหาในชีวิตคนเราไม่เหมือนกันแต่การไม่ส่งงานเกิดจากการไม่ขีดเส้นแล้วทําให้เราเสียผลประโยชน์ขนาดนั้นเลยนั่นแหละเราจะทํายังไงแล้วมาเจอกับช่วงที่ครูลุงกรอกคะแนนครูกรอก0เลยนะก็จะติด0โดยไม่รู้ตัวเนาะส่งที่ไหนยังไม่ได้ส่งเลยอ่ะคนที่ยังไม่ได้ส่งมีนิคคิวตูนถูกไหมในนี้ชวนคิดหน้า16นะลูกคนที่ยังไม่ได้ส่งมีโอลิเวอร์มีไอมีฟิวเจอร์มีแก๊ปมีอ่างที่เหลือส่งหมดละส่งครูมาถูกบ้างไม่ถูกบ้างครูให้เต็มอยู่แล้วโดยธรรมชาติของครูขอแค่ส่งแต่ไม่ส่งครูกรอกศูนย์ไวมากลูกแล้วครูไม่ปล่อยหนูติดรอครูปล่อยหนูติดศูนย์ด้วยเหตุผลครูบอกหนูไปแล้วว่ามันไม่ยุติธรรมสำหรับคนที่เขานั่งเรียนเพราะการติดรอหนูได้เกรดทุกเกรดนะคะวันนี้ครูจะให้เวลาทำหน้า16ตอนท้ายส่วนใครที่เสร็จแล้วนะคะครูก็มีแบบฝึกหัดซ้ำเข้าไปอีกดังนั้นคนที่ยังไม่เสร็จแสดงว่าจะมี2แบบฝึกหัดด้วยกันคือหน้า16กับหน้า22อ่านหนูเปิดหนังสือเรียนเปิดหนังสือเรียนเนาะความรู้เกี่ยวกับการฟังการดูและการนะคะความรู้เกี่ยวกับการฟังการดูและการอ่านนะคะมีอะไรบ้างจุดมุ่งหมายของการฟังของมนุษย์เราพอครูสอนเสร็จครูสั่งงานเลยดังนั้นหนูพยายามฟังครูแล้วจับใจความให้ได้นะคะการฟังและการดูรวมถึงการอ่านของมนุษย์เรามีจุดประสงค์อยู่ด้วยกัน4อย่างเท่านั้นอย่างแรกลูกเราฟังเราดูเราอ่านเพื่อให้เรามีความรู้เพิ่มพูนประสบการณ์จากการอ่านการฟังแล้วก็การดูไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงหรืออ่านนิยายการ์ตูนอะไรก็แล้วแต่เรามีจุดประสงค์แค่4อย่างอย่างแรกเพื่อเพิ่มความรู้2ให้ความเพลิดเพลินกับเรา 3. เราอาจจะใช้ติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน 4. นะคะสื่อสารในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีอยู่อันที่สไลด์ที่4น่ะจริงๆมันควรจะเป็นแบบว่าเรียกว่าอะไรนะสื่อสารย่อยๆลงไปเช่นหนูอ่านอะไรคะที่จะทำให้หนูได้ความรู้หนูอ่านอะไรหนูได้ความรู้ลูกอ่านหนังสืออะไรล่ะคะหนังสือเรียนขอบคุณค่ะมีหนังสืออะไรอีกคะหนังสือพวกหนังสือพวกอะไรในซูมตอบได้นะเราอ่านหนังสืออะไรแล้วเราได้ความรู้มีไหมในซูมตอบได้ไหมลูกมีไหมเราอ่านหนังสืออะไรแล้วเราได้ความรู้หนังสือยังไงเนาะคุณลุงนึกภาพไม่ออกอันนี้เรียกว่าหนังสือเรียนหนังสือธรรมะหรือลูกหนังสือบทความบทความวิชาการเหรอคุณลุงนี่ไงก็ท่านบอกว่าที่มันสอนใจอะไรอย่างเงี้ยเราอ่านหนังสืออะไรล่ะเราจะได้ความรู้อะลูกแล้วหนูจะเลือกอ่านถูกไหมเนี่ยเช่นหนังสือพิมพ์อ่านหนังสือพิมพ์นิตยสารเกี่ยวกับสัตว์อันนี้ไม่ได้ด่าใช่ไหมลูกเป็นสัตว์ป่าสัตว์ป่าเป็นสารคดีใช่ไหมคะเราเรียกรวมๆว่าสารคดีหนังสือสารคดีจะทำให้หนูได้ความรู้เพราะคำว่าสารคดีเกิดจากสาระบวกคดีคือหนังสือที่มีแต่ความรู้ล้วนๆเลยเช่นหนูอ่านเกี่ยวกับโลกดาราศาสตร์
อวกาศหนูก็จะได้ความรู้เลยบางคนอ่านสารคดีแล้วได้ความเพลิดเพลินเช่นอายุตัวอย่างได้กูให้คะแนนเลยอ่านหนังสือสารคดีแล้วเพลิดเพลินสารคดีอะไรแล้วมันสนุกอ่ะลูกหนูลืมวัยเด็กหนูไปแล้วหรอคะวัยเด็กหนูอ่ะหนูสามารถดูจระเข้ได้ทั้งวันบางสมมติครูลุงแค่สมมติเออสมมติว่าครูชอบจระเข้มากเลยครูเผลอตัวไปอ่านสารคดีจระเข้นะครูจะเพลิดเพลินครูจะมีความสุขครูจะสร้างมโนขึ้นมาละโอ้ชอบจระเข้มากเลยอันนั้นคือสารคดีที่ให้ความเพลิดเพลินกับเราดังนั้นเราชอบอะไรให้หนูไปเลือกอ่านสารคดีที่ตัวเองต้องการรู้และมันจะเพลิดเพลินเองเช่นหนูอยากรู้เกี่ยวกับอวกาศมันมีเอเลี่ยนจริงหรือเปล่าให้หนูไปเสิร์ชดูสารคดีเกี่ยวกับอวกาศหนูจะสนุกกับมันแต่ถ้าหนูถูกบังคับให้อ่านให้ดูให้ฟังมันจะเป็นอุปสรรคยังไงลูกใครตอบได้มีคะแนนให้ถ้าเราถูกบังคับนะถูกบังคับให้อ่านหรือบังคับจุดมุ่งหมายเราเวลาเราจะฟังเราจะดูจะอ่านสมมติมีคนมาบังคับสมมติว่าคุณลุงอ่ะคุณมีครอบครัวแล้วตอนเย็นอย่างเงี้ยคุณต้องการเวลาพักผ่อนน่ะแต่เหมือนมีคนมาบังคับคุณว่าต้องลุกขึ้นมาฟังมาดูแล้วก็อ่านหนูคิดว่าอะไรที่จะมันเป็นอุปสรรคกับเรายังไงเราจะทำได้ไม่ดีเราจะไม่เต็มใจมีใครอีกไหมคะเดี๋ยวกูให้ตูนตอบก่อนอ่ะปิดกั้นยังไงอ่ะปิดกั้นถูกต้องแล้วแล้วมันจะเป็นอุปสรรคเรายังไงคะเราทำได้ไม่ดีพอเราทำได้ไม่ดีส่งผลกับการสื่อสารในชีวิตประจำวันอะไรไงหรือรับสารนั้นมายังไงลูกเป็นอุปสรรคในการรับสารยังไงคะรับสารนั้นผิดเพี้ยนยังไม่ใช่มันไม่ผิดเพี้ยนสมมติว่าตอนเช้าเนี่ยคุณครูเขาพูดหน้าเสาธงเราเหมือนถูกบังคับให้ต้องสั่งถูกไหมบางคนเนี่ยยังไม่ตื่นเลยลูกหรือบางคนเดินอยู่หรือบางคนก็มือตอนเย็นนี้จะไปฟิวเจอร์ดีไหมเย็นเนี้ยจะไปไหนหรือเปล่าแล้วถ้าไปเนี่ยจะได้ตรวจ ATK อีกไหมวะเออก็คิดเหม่อไปเราเหมือนถูกบังคับให้ต้องฟังคุณครูเขาหนูจับประเด็นครูเขาได้หมดไหมลูกไม่หมดเราเรียกว่าอุปสรรคคือเราไม่สามารถรับสารนั้นได้ทั้งหมดเราจะฟังแค่ประเดียวประดาวไม่สามารถจับใจความได้นะคะหนูไอ้หนูที่ใส่เสื้อเนี่ยยืนก่อนลูกจะได้ไม่ง่วงหนูยืนก่อนไม่เนี่ยหนูยืนนะลูกนะไม่ใช่หนูค่ะที่นั่งหลับเนี่ยเนยอ่ะลุกก่อนแป๊บหนึ่งหนูจะไม่ง่วงอีกแล้วอ่ะถ้าหนูหลับทั้งยืนได้ก็เต็มที่เลยลูกอ่ะหนูก็เก่งหนูมีสกิลนั้นอ่ะกูให้อ่ะถ้าหนูรู้สึกดีขึ้นบอกมิดนะมิดจะให้หนูนั่งนะคะมันเป็นถ้าไปล้างหน้าก็ไม่ได้ไงผู้หญิงเรากว่าเมคอัพหลุดเดี๋ยวเมคอัพหลุดกูไม่ให้หนูล้างหน้าแน่ๆเพราะบางคนทากันแดดมาเดี๋ยวออกไปก็แย่เลยนะคะคิ้วเคิร์ลเราหลุดหมดกูก็ไม่ได้กูโกรธนะให้กูล้างนะกว่าจะแต่งได้30 นาทีเลยนะแต่การยืนเดี๋ยวหนูก็จะไม่ง่วงแป๊บหนึ่งหนูก็จะนี่ขึ้นเมื่อยแทนมันจะเมื่อยนะอ่ะโอเคในซูมตั้งใจฟังนะอะไรที่เราฟังเราดูเราอ่านแล้วเราเพลิดเพลินยกตัวอย่างมากการ์ตูนมีการ์ตูนเราเพลิดเพลินแล้วมีอะไรอีกลูกนวนิยายนิยายซีรีส์ก็คือนิยายภาษาคำทับศัพท์ซีรีส์เรื่องสั้นโอ้โหผมเพลิดเพลินเลยใช่ไหมคะจริงเหรอเดี๋ยวนี้หนูอ่านเรื่องสั้นกันด้วยเหรอเพชรู้จักเรื่องสั้นไหมลูกมันสั้นมากผมก็เลยไม่รู้ครับมิ้นเป็นตอนเอาเหมือนซีรีส์ใช่ไหมเป็นตอนหาเรื่องสั้นในซูมถามในซูมบ้างดีกว่าไตเติ้ลชอบไม่อยู่คุณชอบถามไตเติ้ลคุณคิดว่าคุณลุงแจ้งครับไตเติ้ลหนูฟังหนูดูหนูอ่านอะไรแล้วหนูเพลิดเพลิน
น่าจะเรื่องสั้นนะมิตรอะไรนะเลือกตั้งอะไรนะน่าจะเรื่องสั้นนะครับอ๋อเรื่องสั้นผมน่าจะชอบเรื่องสั้นครับก็คุณลุงละเอาไว้นั่นแหละลูกเอาไว้ตรงนั้นแหละเอาไว้ตรงนั้นแหละเรื่องสั้นไตเติ้ลอ่านเรื่องสั้นด้วยหรอคุณอ่านเรื่องสั้นวันลอยกระทงของพวกหนูนะคุณช็อกอันนี้คือทักษะการอ่านเรื่องสั้นหรือเด็กๆแต่งเรื่องสั้นส่งครูต้องแล้วใช่ไหมคะวันลอยกระทงใช่ค่ะมีคนไม่แต่งเยอะมากแล้วก็มีคนแต่งมาแต่ไม่ถูกก็คือแสดงว่าเด็กๆยังไม่เรียนไม่ได้เรียนการแต่งเรื่องสั้นเดี๋ยวหนูจะได้เรียนหนูจะได้แต่งเรื่องสั้นเป็นของตัวเองสักทีนะคะถ้าทำไมเป็นเรื่องสั้นในใครฟังเพลงแล้วรู้สึกเพลิดเพลินใครทั้งฟังเพลงและดูหนังแล้วเพลิดเพลินใครดูหนังแล้วได้ความรู้นี่หนังบางหนังเนี่ยหนังหรือภาพยนตร์บางเรื่องนะลูกตอบโจทย์ทั้งให้ความรู้การใช้ชีวิตประจำวันและความเพลิดเพลินเดี๋ยววันนี้ใครจะตอบครูได้ว่าตัวอย่างหนังที่หนูคิดว่าหนูเสนอเรื่องมาเลยไม่เอาที่เป็นแบบว่าโป้ไม่เอานะลูกนะอันนั้นเก็บไว้ดูคนเดียวนะแต่ว่าหนังโป้อะไรอย่างเงี้ยไม่เอานะเข้าใจไหมผมดูแล้วมันก็เพลิดเพลินมีความรู้ด้วยครูใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันด้วยใครยกตัวอย่างได้นำเสนอภาพยนตร์หนึ่งเรื่องที่ได้ทั้งความรู้เพลิดเพลินและสามารถนำกลับมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ใครตอบได้กูให้คะแนนจริงนะอะไรนะคะโควิดคุณว่าหนังใหม่แบบเพิ่งเข้าโรงในนี้มีได้ไหมลูกในซูมมีไหมหนังหรือภาพยนตร์ที่ให้ทั้งความรู้ความเพลิดเพลินและใช้ในชีวิตประจำวันเราได้มีไหมมีไหมไม่มีเลยหรอในซูมเงียบกริบสิริภพเดี๋ยวเปิดเข้าเปิดออกเนี่ยนั่นแหละนั่นแหละได้เลิกซื้อใหม่เอาผูกหูไว้ก่อนมัดหูไว้โอเคไม่มีใครได้เลยหรอส่วนใหญ่จะเป็นหนังแนวสืบสวนสอบสวนเชอร์ล็อกโฮมส์แฮร์รี่พอตเตอร์ก็ได้ลูกนะคะก็จะได้ความรู้แทรกเข้าไปหนังเป็นซีรีส์เหรอคะหนังเกาหลีเกาหลีก็ได้นะหนังจีนหรือภาพยนตร์ต่างประเทศหนังไทยเราหลายเรื่องก็มีนะที่เวลาเราดูแล้วเราเพลิดเพลินอโยธยาอย่างเงี้ยรุ่นคุณลุงอ่ะสมเด็จพระนเรศวรอย่างเงี้ยอะไรนะจูราสสิกเวิลด์อะไรเงี้ยก็ส่วนใหญ่ภาพยนตร์น่ะเวลาเขาสร้างถ้าผู้สร้างดีๆหน่อยก็จะมีความรู้แทรกให้เราเหมือนให้การใช้ชีวิตกับเรานะคะต่อมามาดูกันเมื่อกี้โฟมอสตอบคุณลุงเดี๋ยวคุณลุงให้โฟมอสให้คะแนนเลยการอ่านที่ให้ความรู้ให้ความเพลิดเพลินกับมนุษย์เราและสำคัญมากๆคือการอ่านหนังสือพิมพ์ปัจจุบันการอ่านหนังสือพิมพ์หายไปเพราะใครตอบเมื่อกี้อินเทอร์เน็ตลูกเราจะไม่ตอบว่าเพราะโทรศัพท์เราต้องตอบว่าอินเทอร์เน็ตเพราะอะไรคะเพราะเราใช้โทรศัพท์ผ่านอะไรต่อให้เรามีโทรศัพท์แต่เราไม่มีอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีประโยชน์ดังนั้นหนังสือพิมพ์หายไปเพราะอินเทอร์เน็ตหรือพวกโซเชียลต่างๆนะคะทำให้เรารับสารที่ไม่ใช่หนังสือพิมพ์ที่บ้านใครยังรับหนังสือพิมพ์อยู่ยกมือขึ้นในซูมใครยังที่บ้านยังมีหนังสือพิมพ์มาส่งอยู่ไม่มีหรอหนูไปซื้อเองเลยเหรอลูกโอ้จริงเหรอซื้อหนูจังซื้อที่ไหนคะเซเว่นเหรอหรือตามตลาดใช่ไหมเด็กๆหนังสือพิมพ์จะช่วยอะไรหนูบ้าง
หนูเคยเห็นคนแก่นั่งอ่านหนังสือพิมพ์แล้วจิบกาแฟไหมมันจะช่วยลดความเครียดโดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มบุคคลเช่นถ้าหนูเล่นหุ้นเขาจะในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับจะมีเกี่ยวกับสิ่งที่เราต้องการโดยแบ่งเป็นพาร์ทเอาไว้คือเป็นหัวข้อเช่นหนูชอบเกี่ยวกับเศรษฐกิจหนูก็จะเปิดอ่านเฉพาะเศรษฐกิจหนูชอบเกษตรอ่ะเขาก็จะเปิดอ่านเฉพาะเกษตรหนูชอบเกี่ยวกับภาพหนังละครอ่ะมันก็จะลงอยู่ในหนังสือพิมพ์ล่าสุดผู้อ่านหนังสือพิมพ์ฉบับล่าสุดคือดูดวงครูก็ไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์นานเนื่องจากครูอ่านข่าวต่างๆผ่านโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตเช่นถ้าครูอยากรู้ว่ามีข่าวอะไรบ้างเราก็เข้าไปใช่ไหมลูกเข้าไปวันนี้มีข่าวอะไรไทยรัฐอ่านในอินเทอร์เน็ตก็มีข่าวไทยรัฐได้นะคะยังไม่หายง่วงอีกเหรอลูกยังเหรอดีขึ้นกว่าเดิมแล้วแต่ยังไม่หายถ้าหายแล้วหนูนั่งนะถ้ารู้สึกดีแล้วหนูนั่งนะคะมันก็จะมีทั้งดูดวงมีสิ่งที่เราต้องการหนูรู้ไหมทำไมหนังสือพิมพ์ถึงได้รับความนิยมน้อยลงนอกจากมีอินเทอร์เน็ตแล้วสมมติว่าแก๊ปจะบวชเมื่อก่อนคนจะบวชนอกจากจะพิมพ์การ์ดแล้วถ้าเป็นคนมีชื่อเสียงคือลงหนังสือพิมพ์ด้วยนะลูกถูกไหมพื้นที่ในหนังสือพิมพ์ราคาค่อนข้างอะไรแพงนะสมมติเพชรกับเก็บจะบวชแล้วจะตีพิมพ์ลงหนังสือพิมพ์พื้นที่ในหนังสือพิมพ์ราคาค่อนข้างแพงและเข้าถึงคนอ่านค่อนข้างยากเขาก็เลยเปลี่ยนนะคะทำให้หนังสือพิมพ์ได้รับความนิยมน้อยลงด้วย1ราคาแพง2มีอินเทอร์เน็ตแล้วเนาะสมมติว่าเพชรจะบวชแล้วแค่ประชาสัมพันธ์นิดเดียวในเน็ตก็รู้กันรู้หมดไม่ต้องลงหนังสือพิมพ์ก็ได้นะคะสำหรับคนที่มีชื่อเสียงต่อมาหนังสือพิมพ์จะช่วยกระตุ้นสมองของเราให้เราเป็นคนที่ชอบอ่านจะต่างจากโทรศัพท์นะหนูลองอ่านอะไรบ่อยๆหนูจะติดนะคะแต่เด็กๆเดี๋ยวนี้เขาบอกว่ายิ่งอ่านเยอะจะได้คำศัพท์เยอะด้วยโดยเฉพาะหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์บางกอกโพสต์กับไทยรัฐมีความแตกต่างกันยังไงลูก1เนื้อหาของไทยรัฐกับบางกอกโพสต์ต่างกันนะถ้าพี่เป็นนักธุรกิจจะอ่านบางกอกโพสต์ถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปจะอ่านไทยรัฐนะคะหากยังกบซุบซิบดาราอะไรเงี้ยก็จะอยู่ในไทยรัฐมีบางกอกโพสต์จะเป็นเกี่ยวกับธุรกิจและจะมี2ภาษาดังนั้นนักธุรกิจก็จะชอบเกี่ยวกับอะไรที่มันเป็นแบบเป็นหุ้นเป็นเศรษฐกิจที่กำลังจะเกิดขึ้นดังนั้นเราต้องเลือกให้ตรงกับตัวเราต่อมาเขาบอกว่าการอ่านหนังสือหรืออ่านหนังสือพิมพ์วันละ3บรรทัดจะทำให้หนูสมาธิดีขึ้นลองดูนะลองดูนะลูกขโมยพ่ออ่านดีอ่านนะว่าวันนี้เขามีอะไรเกิดขึ้นบ้างมันจะข้ามไปข้ามมาใช่ไหมคะพื้นที่แต่ละหน้าไม่เท่ากันอย่างด้านแรกๆพื้นที่เป็นแสงหนูมาดูอันนี้จะอยู่ในทบในแบบฝึกหัดของวันนี้ด้วยคือการพัฒนาการฟังการดูและการอ่านของเราเราจะพัฒนาได้อย่างไรสิ่งแรกเลยหนูต้องรู้จักที่จะกำหนดจุดมุ่งหมายทุกครั้งที่จะฟังจะดูจะอ่านอย่าอ่านอะไรไปเรื่อยอย่าดูหรือฟังอะไรไปเรื่อยจะฟังจะดูให้กำหนดจุดมุ่งหมายก่อนถ้าครูเครียดอยู่สิ่งที่ครูควรเลือกฟังควรเป็นอะไรลูกข่าวฆ่ากันตายได้ไหมฟังข่าวฆ่ากันตายเครียดกว่าเดิมอีกผู้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอยู่ครูกำลังรักษาอยู่ครูควรฟังอะไรที่มันมีประโยชน์กับครูถูกไหมดังนั้นจะฟังอะไรดูด้วยว่ามันมีประโยชน์กับเราหรือเปล่านะคะเช่นถ้าครูเครียดครูก็ควรฟังเพลงที่มันผ่อนคลายหรือไม่ควรมีเนื้อเพลงเลยก็ดีเราเรียกเพลงพวกนั้นว่าคาแทกโมซาร์ทซาวแทก
เอ่ยอันนั้นเป็นคาราโอเกะสิอันหนักกว่าเดิมอีกต้องอ่านอีกอ่านไม่ทันอีกเครียดกว่าเดิมอีกแล้วมันจะเรียกว่าการฟังยังไงล่ะมันก็เป็นการอ่านสินะคะต่อมาแต่ถ้าบังเอิญครูจะต้องไปสอบล่ะครูจะต้องไปสอบโทรอีกหนูว่าครูควรฟังอะไรฟังธรรมะครูจะไปสอบโทรอีกฟังธรรมะครูจะได้อะไรอ่ะครูก็ต้องไปเปิดเกี่ยวกับโทรอีกฟังนะเออต่อมาตั้งใจรับสารนั้นๆด้วยโอ้ยอ่ะครูไม่สอนต่อแล้วครูสั่งแบบฝึกหัดเลยก็เก่งแล้วน่ะแก๊ปเพชรเก่งแล้วเดี๋ยวจะให้แก๊ปกับเพชรเอามาสอนแทนครูลุงมาสอนแทนครูครูจะได้พักเพราะครูแข่งกับเสียงหนูไม่ไหวปกติครูเป็นคนเสียงดังมากครูพยายามอดทนมากๆแล้วนะแต่หนูกับไม่พยายามอ่ะเราต้องมากันคนละครึ่งสิลูกให้ครูพยายามคนเดียวได้ไหมเหมือนเวลาเรามีความรักกับใครสักคนหนึ่งคนหนึ่งพยายามทำให้ทุกอย่างเลยพยายามมากแต่อีกคนหนึ่งถอยออกอ่ะพอครูมีความพยายามมากๆเข้าครูหมดความพยายามแล้วอ่ะกลายเป็นปีศาจนะลูกหนูรู้ป่าวหนูอยากให้ครูเป็นอะไรอยู่ที่ตัวหนูหนูอยากให้ครูเป็นแองเจิลนะดังนั้นแองเจิลเนี่ยหนูให้นิยามมันว่ายังไงนางฟ้านะแต่มนุษย์เราจะมีสองด้านหนูลองถามตัวเองสิว่าหนูหันด้านไหนให้ครูลุ้มอยู่ด้านหน้านะอย่าหันหลังให้ครูเพราะตอนนี้เพชรกำลังหันหลังให้ครูหันมาตรงมองจอแก๊ปไม่มีอะไรน่าสนใจเลยถ้าแก๊ปน่าสนใจป่านนี้แก๊ปไม่ติดของกูหรอกนะแก๊ปก็ช่วยหนูไม่ได้อามก็ช่วยไม่ได้เพราะตอนนั้นเขาเอาตัวเองไม่รอดดังนั้นหันมามันจะช่วยได้ฮะต่อมาตั้งใจรับสารจดบันทึกทุกครั้งที่ฟังดูและอ่านจดบันทึกเพื่ออะไรอามมนุษย์เราจดบันทึกเพื่ออะไรลูกจำหนูเลือกจำอะไรได้บ้างคะเช่นมีอะไรที่มนุษย์เราจดบ้างเราจะจดเฉพาะสิ่งที่เราอยากจำถูกไหมลูกเช่นแนวข้อสอบเก่งมากค่ะมีอะไรอีกที่มนุษย์เรามักจะจดหรือใส่รายละเอียดในการจำอะไรนะคะลูกงานแผนปฏิบัติงานใช่ไหมคะหรือขั้นตอนงานต่างๆหนูควรเลือกจดในสิ่งที่หนูต้องการจำและมักจะเป็นข้อมูลที่มนุษย์เราลืมได้ง่ายเราค่อยจดอย่าจดทุกเรื่องจดทุกเรื่องจดทันหรอเหมือนตอนนี้ครูให้หนูจดทันครูพูดทันไหมเป็นไปไม่ได้ดังนั้นทุกครั้งที่หนูจะจดหนูจะต้องตั้งใจฟังก่อนแล้วค่อยจดและค่อยเลคเชอร์เป็นความรู้ของตัวเองสั้นๆทำไมเราต้องฝึกเลคเชอร์ไอ้ทำไมเราต้องฝึกเลคเชอร์ค่ะเราทำให้เราจำทำไมเราต้องฝึกล่ะเพราะบางคนจดแล้วก็อ่านก็ไม่รู้เรื่องกลับบ้านไปจดอะไรอ่ะกลับบ้านไปอะไรวะเนี่ยคุยเขียนอะไรวะก็มีเพราะอะไรเราต้องฝึกบ่อยเดี๋ยวครูให้ในซูมลองตอบนะไอ้ก็ด้วยนะไอ้ก็ต้องลองตอบนะขอหนึ่งคนขอเป็นหมิวลูกทำไมเราต้องฝึกจดหรือบันทึกรายละเอียดต่างๆบ่อยๆทำให้มันจะช่วยจำอะค่ะมันจะช่วยจำแล้วเราจะฝึกบ่อยๆเพื่อให้เราจดบันทึกได้อะไรมากขึ้นลูกจ
มมติเราจะจดบันทึกเราจดบ่อยๆทำจนชินการบันทึกของเราในแต่ละครั้งจะพัฒนาขึ้นถูกไหมค่ะก็จะการฝึกจดที่เราต้องฝึกจดบ่อยๆเราจะได้พัฒนาการจดของเรารู้ว่าอะไรสำคัญอะไรไม่สำคัญบางอย่างเราไม่จำเป็นต้องจดถ้าเราคิดว่าเราไม่ลืมอ่ะไม่ต้องจดนะคะต่อมาเวลาเราฟังเราดูเราอ่านเรียบร้อยแล้วฝึกแลกเปลี่ยนกับคนอื่นบ้างวิธีการใดที่จะแลกเปลี่ยนกับคนอื่นได้ชมพู่วิธีการใดที่เราจะแลกเปลี่ยนกับคนอื่นได้ลูกสมมติหนูไปดูหนังเรื่องTransformer มาหนูจะแลกเปลี่ยนกับคนอื่นได้ยังไงลูกอะไรนะลูกอยู่ดีๆสมมติว่าหนูไปดูหนังมาTransformer มาถึงเพชรเรามีอะไรจะบอกเราได้ความรู้มาอย่างนี้เลยเหรอลูกเราได้ความรู้มานะข้อแรกเธอจะต้องซื้อป๊อปคอร์นรสชาตินี้เนี่ยเหรอเราจะแลกเปลี่ยนกับเพื่อนได้ยังไงเราต้องประเมินหนังเรื่องนั้นด้วยว่าเราชอบหรือเราไม่ชอบเช่นหนูไปบอกเพื่อนอ่ะชมพู่ไปดูหนังเรื่องมาเวลมาเอามาเวลแล้วก็บอกว่าเนี่ยเราไม่ชอบเรื่องนี้เลยมันมีข้อเสียตรงนี้เพชรจะได้ความรู้ทันทีเลยว่าหนังเรื่องนี้มีข้อเสียตรงนี้หรอวันหลังพอเพชรไปดูเพชรจะหาจุดอ่อนที่ชมพู่บอกในหนังเรื่องนี้แล้วก็จะไม่บอกชมพู่ว่าแต่เราว่าไม่ใช่นะเราว่ามันดีอยู่นะเข้าใจไหมลูกอันนี้คือการแลกเปลี่ยนแต่ถ้าเราไม่ประเมินหนังเรื่องนั้นเช่นเราดูแล้วก็แล้วดูแล้วก็จบฟังเพลงนี้ก็แล้วก็คือจบเราจะไม่สามารถประเมินอะไรใครได้ตอนนี้ครูให้ประเมินสมมติว่าการประเมินคือการบอกจุดแข็งจุดอ่อนของสิ่งที่เรารับสารมาเรารู้ไหมลูกยังเพลงอ่ะเราและนางมีจุดดียังไงเพชรให้คุณลุงรอให้ฟังไหมคะขอบคุณค่ะเคยฟังใช่ไหมลูกมันมีจุดดียังไงข้อดีของเพลงนี้เราลองประเมินสิลูกเราและนายมีข้อดียังไงไตเติ้ลเพลงเราและนายมีข้อดีอย่างไรคิดถึงเพื่อนพอฟังปุ๊บคิดถึงเพื่อนมากเลยจำเพื่อนโอ้เขาเคยทำกับเราไว้นะเราต้องจับเนี่ยแหละลูกไม่ใช่เวลาเราประเมินเพลงหรือประเมินสิ่งที่เราดูเราฟังเราอ่านเราต้องบอกว่าเขาดียังไงเช่นเนื้อหาของเพลงเนี่ยทำให้คนเป็นเพื่อนกันอะไรกันมากขึ้นรักกันเราต้องประเมินเนื้อหาประเมินจังหวะก็ได้ลูกเราอย่าบอกแค่ว่าโอ้มันดียังไงล่ะเราต้องรู้นะเนื้อหาดีจังหวะดีผู้แต่งโอ้ยโอเคมากเลยแต่ส่วนใหญ่เรามักจะดูแค่เนื้อหากับอะไรเท่านั้นลูกจังหวะใช่ไหมเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนทำเพลงคือใครหนูเคยไปดูไหมว่าคนเพลงคนอันนี้ใครเป็นคนแต่งเราจะจดจำเฉพาะคนร้องหนูควรไปดูผู้แต่งด้วยนะเออทำไมเขาแต่งเพลงนี้ขึ้นมาเขาแต่งได้เพราะอะไรเท่ากับว่าเราไปประเมินคุณค่าจากสิ่งที่เรารับสารมาอย่างลึกซึ้งนะคะต่อมานี่คืองานของหนูค่ะข้อ1 2 3 5เปิดหน้า22ทำเด็กๆในซูมเด็กๆในซูมหนูทำไปด้วยนะลูกหนูจะได้ไม่ต้องมีการบ้านเดี๋ยวครูเก็บทีเดียววันนี้ค่ะลูกหน้า16นะโอเคส่วนคนที่ยังไม่ได้ส่งหน้า16ครูในซูมวันนี้ถ่ายให้ครูด้วยนะคะหน้า16นะชวนคิดหน้า16
ทำแค่3ข้อนะคะส่วนใครส่งแล้วอ่ะขอบใจมากๆวันนี้ชวนคิดหน้า22มันจะเป็นข้อ1ข้อ3ข้อ4หรือเปล่าคุณลุงไม่แน่ใจนะคะดูจากจอของครูค่ะใช่ไหมศิลปกข้อ1คงตอบได้ทุกคนนะอาชีพที่ใฝ่ฝันของนักเรียนคืออะไรอ่ะที่หนูจะต้องบอกครูนะคะในหน้าที่ที่2ที่เขาถามเพราะเนื้อหาต่อไปจะจำแนกเป็นอาชีพแล้วเราจะลงการใช้ภาษาในอาชีพอย่างจริงๆจังๆแล้วนะคะดังนั้นหนูควรรู้ว่าอาชีพที่หนูฝันเอาไว้ความฝันกับความเป็นจริงอาจจะไม่เหมือนกันแต่ขอเป็นอาชีพที่เราอยากเป็นเราฝันเอาไว้ว่าเราจะเป็นนะคะส่วนข้อ2ประโยชน์ของการฟังการดูและการอ่านต่ออาชีพของนักเรียนมีอะไรบ้างอาชีพของหนูคือข้อ1ไม่ใช่อาชีพนักเรียนนะอาชีพของนักเรียนสมมุติข้อ1นาขวัญสมมุตินาขวัญเลือกเป็นหมอแล้วการฟังการดูการอ่านเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรต่ออาชีพหมอที่นาขวัญเลือกในข้อ1นะคะจะส่งผลมาที่ข้อ2ทันทีนะคะและข้อ3นักเรียนจะพัฒนาประสิทธิภาพการฟังการดูและการอ่านของตัวเองอย่างไรตอบเป็นข้อๆก็ได้ตอบเป็นความเรียงก็ได้หนูมีวิธีการพัฒนาการฟังการดูและการอ่านของตัวเองยังไงออนไซต์วันนี้ครูเก็บสมุดนะคะความหมายของครูคือต้องทำให้เสร็จในนี้ค่ะไม่เสร็จครูก็เก็บออนไซต์ต้องมีงานนะลูกไม่ใช่ออนไซต์เฉยๆออนไซต์แบบไม่มีประโยชน์ไม่เอาค่ะเพราะหนูจะมีเวลาเหมือนเพื่อนหนูจะได้ไม่ต้องคิดว่าออนไลน์มีเวลามากกว่าเราจะทำไปพร้อมกันและครูจะไม่ให้หนูกลับไปทำเป็นการบ้านเพราะกลับไปอย่างแก๊ปทำให้ลูกไม่ทำเป็นไปไม่ได้ครูก็มีลูกครูก็รู้ลูกชายครูก็ไม่ทำหรอกดังนั้นต้องทำในชั่วโมงจบใช่ไหมอามใช่ไหมทำลูกไม่ยากเลยข้อไหนไม่ได้ให้บอกเดี๋ยวครูจะบอกอะไรนะครับลูกเอาใส่กระดาษก็ได้ครับออนไลน์มีใครจะถามข้อไหนครูไม่รู้เพราะว่าครูจะปิดแล้วว่าค่ะออนไลน์มีไม่รู้ครูจะบอกแนวคำตอบค่ะมีไหมเปิดไมค์ถามครูลุงได้นะฟิวเจอร์มีไหมฟิวเจอร์มีคำถามไม่รู้มีไหมเอ่ยเงียบฟิวเจอร์ฟิวเจอร์ไปแล้วฟิวเจอร์ไปไหนไตเติ้ลทดสอบดีว่าอยู่หรือเปล่าไตเติ้ลครับน่ารักแต่ไตเติ้ลส่งคราวที่แล้วรอบนี้จะต้องไม่ติดอีกเนาะไตเติ้ลเนาะดีมากดีมากว่านอยู่หรือเปล่าลูกค่ะโอเคว่านอยู่นาขวัญอยู่ไหมลูกนาขวัญนาขวัญอยู่มิวอยู่ไหมอยู่ค่ะโอเคฟิวเจอร์หายไปคนเดียวเลยทำงานให้เรียบร้อยนะลูกโอเคครูออกจากซูมแล้วนะบ๊ายบายอ๋ออยู่ฟิวเจอร์ก็อยู่โอเค3ข้อนี้
ครูฝากเอาไว้นะถ่ายรูปส่งครูด้วยสำหรับ1 2 3 4 5 5คนนี้5คนนี้ถ่ายรูปส่งครูนะคะถึงเพื่อนไม่ส่งเพราะเพื่อนมีเป็นออนไซต์นะลูกหนู5คนต้องถ่ายส่งนะคะครูขอภายในวันพุธนี้นะคะสำหรับออนไลน์ขอเป็นวันพุธนี้เท่านั้นภายในวันพุธนี้ถ้าเสร็จวันนี้ก็ถ่ายไปเลยลูกจะได้ไม่ลืมนะคะโอเคไว้เจอกันบ๊ายบายลูก5คน